ปัญญาในความรอบรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับชีวิตรู้วิธีที่จะดำเนินชีวิตให้ไปสู่จุดหมายปลายทางก็ง่ายจะสร้างปัญญาบารมีเนี่ยเข้าใจชีวิตทุกด้านก็เข้าใจได้ง่ายเพราะว่ามันมีเชื้อจากการประพฤติพรหมจรรย์บำเพ็ญเนคขมะมาแล้วสมาธิมันเกิดพอสมาธิเกิดปัญญาก็ตามมาเข้าใจชีวิตทุกด้านเลยไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งเหมือนมองมุมใดมุมหนึ่งหรือมองต่างมุมถ้ามัวแต่มองมุมมันก็ไม่เห็นทุกด้านมันเห็นแค่มุมแต่ถ้ามองตรงกลางมันเห็นรอบด้านรอบด้านทีเดียว360องศาทุกด้านซึ่งสรุปแล้วก็มีอยู่2ด้านคือด้านดีด้านชั่วด้านถูกด้านผิดด้านประโยชน์ด้านอันไหนไม่เป็นประโยชน์ด้านคุณด้านโทษด้านบุญด้านบาปด้านมืดด้านสว่างได้ทุกด้านครบหมดเลยคนเราลองรู้แค่2ด้านนี้ก็ครบทุกด้านนั่นแหละพอรู้แล้วก็เลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามนะวิริยะบารมีขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีนี่ก็บำเพ็ญได้ง่ายตามลำดับแต่ไม่ใช่ชาติเดียว